วัสดีครับคุณผู้ชมผมเจอรี่ครับมีคำถามถามว่าเรารู้จักอวัยวะที่ชื่อว่าไตไหมครับและทราบไหมครับว่าไตอยู่ส่วนไหนของร่างกายและทำหน้าที่อะไรบ้างผมให้เวลาตอบ3วินาทียากใช่ไหมครับงั้นเรามาทำความรู้จักกับไตกันอย่างจริงจังดีกว่าไหมครับไตเราอยู่ใต้ชายโครงด้านหลังบริเวณบั้นเอวครับธรรมชาติสร้างไตให้เรามาคนละ2ข้างรูปร่างคล้ายเม็ดถั่วแดงแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าน้ำหนักข้างละประมาณขีดครึ่งครับไตคืออวัยวะที่มีเลือดผ่านมากกว่าอวัยวะอื่นๆในร่างกายครับและกรองของเสียในเลือดออกมาเป็นน้ำปัสสาวะไตแต่ละข้างครับมีหน่วยไตเล็กๆรวมกันมากกว่า1ล้านหน่วยครับในแต่ละหน่วยมีเส้นเลือดฝอยขดกันอยู่เป็นกลุ่มๆแต่ละกลุ่มมีท่อยื่นออกมาจากหน่วยไตหลายๆท่อมารวมกันที่กรวยไตครับเพื่อส่งต่อของเสียในเลือดไปตามท่อไตเพื่อส่งไปยังกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะพอมีน้ำเต็มในกระเพาะปัสสาวะเราก็จะรู้สึกปวดปัสสาวะและขับออกมาครับหน้าที่ของไตไม่ได้มีแค่นั้นครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเยอะครับแต่ถ้าเราไม่เคยใส่ใจดูแลรักษาไตอย่างถูกต้องเราก็จะป่วยไปพร้อมกับมันครับไม่ว่าจะเป็นนิ่วในไตกรวยไตอักเสบไตวายเฉียบพลันและร้ายแรงที่สุดไตวายเรื้อรังครับหากเป็นไตวายเรื้อรังขึ้นมาแล้วก็หน้าที่การทำงานของไตก็จะค่อยๆเสื่อมลงระบบฮอร์โมนที่ผิดปกติทำให้ร่างกายแย่ลงครับไตไม่กรองของเสียจากเลือดไปสู่กระเพาะปัสสาวะทำให้ของเสียในร่างกายอยู่ในสภาวะที่เป็นกรดหากไม่รีบทำการรักษาให้ทันแล้วก็ส่วนสาเหตุเหรอครับเดิมทีเดียวเราคิดว่าต่อยอดมาจากโรคยอดฮิตโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคคนแก่ทั้งนั้นเลยครับจะกลัวทำไมเรายังไม่ทันแก่เลยครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าโรคบางชนิดที่ต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองทำให้เด็กๆและคนหนุ่มสาวมาเป็นโรคไตวายเรื้อรังกันมากขึ้นเห็นไหมครับพวกเขายังไม่ทันแก่เลยครับนอกจากนี้เรานี่แหละครับที่ทำร้ายตัวเองครับเรากินเค็มจัดจนเคยลิ้นเรากินเนื้อสัตว์เยอะจนเกินไปเราใช้ยาพร่ำเพรื่อเราใช้สารเคมีเยอะจนเกินไปเราทุ่มเทกับการสังสรรค์เราชอบใช้ชีวิตสำเร็จรูปเรานี่แหละครับที่ทำร้ายตัวเองทุกวันครับทุกปีสถิติผู้ป่วยโรคไตขยับขึ้นมาแข่งขันกับโรคร้ายแรงอื่นๆอย่างเงียบๆโดยเฉพาะโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่จะต้องทำการล้างไตทางหน้าท้องหรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างไม่จบสิ้นเพราะโรคนี้เป็นแล้วไม่หายครับนอกจากว่าคุณจะได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทุกวันนี้บ้านเราประสบปัญหาว่าผู้บริจาคน้อยเกินไปถ้าเรายังรักตัวเองอยู่และมีคนข้างๆให้รักเราควรจะหันมาใส่ใจดูแลตัวเราเองและคนที่เรารักก่อนที่จะสายเกินไปครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายหากมีโรคประจำตัวอยู่แล้วควรพบแพทย์ตามนัดอย่าปล่อยให้โรคลุกลามจนทำลายไตเพราะอวัยวะทดแทนในร่างกายไม่สามารถหาซื้อได้เหมือนอะไหล่รถยนต์ครับอ๋อการลูกดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับอ๋อดีมากเลยจ้ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมค่อยใจชื้นขึ้นเยอะเลยนะครับอาการป่วยหนักของลูกผมตอนนี้หายเป็นปกติวิ่งเล่นสนได้แล้วนะครับก็เป็นธรรมดาครับของหัวอกคุณพ่อคุณแม่ครับที่ต้องคอยเฝ้าสังเกตอาการของลูกเพราะว่าเด็กๆครับเขาไม่สามารถเล่าอาการของเขาได้นะครับโดยเฉพาะถ้าอาการนั้นมันเกี่ยวข้องกับโรคไตเรื้อรังทุกเช้าในแต่ละวันวันวิภาก็จะนำลูกสาวตัวน้อยของเธอไปอาบน้ำหลังจากที่ลูกหลับสบายมาตลอดทั้งคืนโดยไม่ตื่นงอแงแม้จะปัสสาวะออกมานั่นเพราะเธอใส่ผ้าอ้อมกระดาษให้ลูกอยู่เสมอลูกฉี่ออกมาวันละกี่ครั้งครั้งละมากแค่ไหนเธอก็ไม่รู้ลีไปฉี่ไหมลูกเข้าน้ำไหมคะไปนั่งชักโครกกันปะไม่เป็นอะไรวันนี้ข้าวก็ไม่กินนมก็ไม่กินเป็นอะไรปะเนี่ยดูสิตัวร้อนหรือเปล่าอุ้ยตัวร้อนจี๋เลยช่วงนี้ลูกงอแงบ่อยตัวรุมๆเหมือนมีไข้และดูผอมลงมองลีหม่ำๆข้าวหน่อยเร็วหม่ำๆข้าวไม่หม่ำข้าวเหรอคะเป็นอะไรเนี่ยข้าวก็ไม่กินนมก็ไม่กินแล้วจะโตไหมเนี่ยแต่ในเช้าวันนี้แปลกไปกว่าทุกวันลูกร้องไห้โยเยเหลือเกินและเธอก็พบว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติไปอุ๊ย
ไม่มีเลือดอ่ะเป็นไรเนี่ยเมื่อได้รับการตรวจอย่างละเอียดผลออกมาว่าลูกของเธอป่วยเป็นไตวายเรื้อรังเนื่องจากความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งนับจากนี้วันวิภาจะต้องให้การรักษาของลูกอยู่ในความควบคุมของแพทย์เสมอและเรียนรู้เรื่องโรคเพื่อจะดูแลลูกของเธอต่อไปถ้าพบว่าลูกของท่านมีอาการเข้าข่ายผิดปกตินี้แล้วควรรีบพามาพบแพทย์ทันทีครับเหมือนอย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับที่พบว่าลูกของเขามีอาการผิดปกติแล้วรีบทำการรักษาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงหน้าครับตอนเด็กๆ เขาปัสสาวะเป็นเลือดมาจริงๆเป็นข้อบ่งชี้ไหมครับว่าเป็นอาการเริ่มต้นของโรคไตครับอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าจริงๆแล้วโรคไตเนี่ยไม่ค่อยมีอาการโดยเฉพาะถ้าเกิดเริ่มเป็นระยะแรกเราจะไม่ทราบเลยไตวารัย